สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ GDA Online อัปเดตประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วันที่10ถึง17กันยายนนะฮะสัปดาห์นี้มีอัปเดตที่น่าแปลกใจพอสมควรสำหรับช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือเนี่ยฮะเริ่มดูจากร้าน Legendary กันก่อนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้คือ Sentinel นะฮะกับรถคันเก่าๆที่ยังลดกันต่อไปนะฮะพวกรถเหล่านี้ Sterling Member Infernus นะฮะ Torero และ PGT ก็ยังลดกันอย่างต่อเนื่องครับ Viserys Sylvestra นะฮะแล้วก็190Cนี่นะฮะยังลดกันอยู่นั่นแหละฮะไม่แน่ใจว่าเพราะไม่มีคนซื้อหรืออย่างไรสวิงเกอร์เนี่ยฮะก็ยังลดอยู่ในสัปดาห์นี้นะฮะก็มีเพิ่มเข้ามาคือเซนทาโน่ซื้อได้ครับไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่าราคาก็ไม่แพงนักสำหรับสปอร์ตก็ค่อนข้างดีครับตัวนี้ถ้าเงินเหลือก็ซื้อได้ครับSouthern San Andreas สำหรับสัปดาห์นี้มีนะครับ Land Soccer ก็แล้วแต่จะชอบแล้วกันครับคันนี้ผมบอกได้แค่ว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเลยแค่นั้นเองโอเคครับ Warstock สัปดาห์นี้มีตัวที่น่าสนใจอยู่อเดนนิดธรรมดาครับก็ถ้ามีเงินเหลืออยากซื้อมาเล่นสนุกก็ซื้อได้ฮะนี่ครับทัมป้าแบบติดอาวุธนะฮะถ้ามีเงินเหลืออยากได้อาวุธติดอาวุธที่ดูแปลกๆใหม่ๆนอกจากพวกเนี่ยครับพวกอินเซจเจนพวกอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนครับก็สนุกดีครับมันมีปืนกลติดหลังคาที่ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ตัวรถมันเองมันไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าชอบความแปลกใหม่ก็ใช้ได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ในส่วนของธุรกิจลดกันก็คือนี่นะครับบังเกอร์ลดกันไปนะฮะแล้วก็รวมถึงค่ารีโนเวทด้วยทุกอย่างนะครับจริงๆครบทุกอย่างเลยผมลองไปกดถ้าซื้อที่ใหม่เนี่ยฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบังเกอร์นะฮะก็แนะนำซื้อกันเลยส่วนสถานที่ที่เหมาะสมแล้วแต่จะชอบครับแต่แนะนำว่าควรติดไฮเวย์อาจจะเป็นจุดนี้นะเป็นชูมาสหรือว่าเป็นจุดใกล้ๆคุกหรือว่าบริเวณแถบนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่โซนนี้หรือว่าใครที่ทำงานพวกแฮงก้าบ่อยๆวันนี้ก็ซื้อที่นี่ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับจุดพวกนี้คือขอให้ติดไฮเวย์เป็นอันดีครับแต่อย่าไปซื้อโซนข้างบนพวกนี้อย่าไปซื้อครับมันเข้าออกลำบากแล้วก็สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในสัปดาห์นี้นี่นะครับการทำเงินในสัปดาห์นี้ทำได้ง่ายๆถึงแม้จะเล่นคนเดียวก็ตามก็คือนี่ครับเซลสต็อกในราคาคูณ2ครับก็ถ้าเต็มก็ประมาณ2ล้านแต่ต้องมีคนช่วยส่งนะเพราะว่าไม่สามารถทำกลิชเดิมได้แล้วที่เรียกโทรศัพท์เข้ามาบังเวลาดังนั้นเมเนจดีๆครับเอาแค่ประมาณเซต1ส่วน4ส่วน5หรือว่าล้นมานิดหน่อยเซต1ส่วน3เต็มที่นะฮะจะได้ทำ 1-2 รอบก็ยังพอจะไหวครับแต่มากกว่านั้นไม่แนะนำแล้วครับสำหรับใครที่ถ้าเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีโปรคือถ้าค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีโปรแนะนำว่าส่งของในห้องคนเยอะดีนะครับแต่ว่าถ้าอย่างอันนี้ที่เห็นมิดเวลเป็น 1,000 กว่าเนี่ยฮะอย่าไปท้าเลยนะครับอย่าไปเล่นเลยนะครับพังครับโดนยิงแน่นอนโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีกันประมาณแค่นี้ครับก็ไม่ได้ดีนักแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเนี่ยนะฮะสังเกตว่ามีโปรไม่มีโปรคือมันจะระบบมันจะผิดพลาดกันไปหมดนะฮะก็ระวังกันหน่อยแล้วกันครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้ดีมากครับสัปดาห์นี้โอเคครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ GTA Online อัปเดตประจำสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ